โบราณเขาว่าเอาไว้นะครับสิ่งต่างๆที่โบราณได้จารจารึกแล้วก็บอกเล่า90กันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องว่า8สิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออกไอ้ตรงนี้นี่ก็ต้องฟังหูไว้หูไว้ล่ะครับโบราณเขาบอกไว้ว่า8สิ่งเนี่ยห้ามทำนะในช่วงที่ก่อนที่หวยจะออกไม่ได้มันมีอะไรมั่งล่ะครับอย่างแรกเลยคืออย่าให้น้ำที่บ้านรั่วทำไมล่ะเงินทองโชคลาภจะหดหายครับรั่วไหลไปกับสายน้ำแถมยังเปลืองน้ำฟรีๆด้วยนะข้อแรกเลยเนี่ยครับถ้าอยากจะถูกหวยนี่ทำ8ข้อนี้ทำเป็นประจำโชคลาภจะเข้ามาหาโบราณเขาว่าไว้1อย่าทำให้น้ำที่บ้านรั่ว2อย่าวางของเกะกะขวางประตู3ล้างจานให้เรียบร้อยอย่าปล่อยค้างคืนเพราะว่าไอ้การชำระล้างคราบสกปรกออกไปจากวันเก่าเนี่ยเพื่อรับวันใหม่ที่มีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆอ่ะถูกหวยครับเขาว่าอย่างนี้นะ1อย่าให้น้ำที่บ้านรั่ว2อย่าวางของเกะกะขวางประตู3ล้างจานให้เรียบร้อยอย่าปล่อยค้างคืน4อย่าใส่เสื้อผ้าขาดๆ5อย่าให้ไฟทางเดินเสียนะอนาคตจะมืดมนตลอดทางเลยแสงสว่างแห่งโชคลาภจากหวยก็จะไม่มีสองเขาเรียกว่าแสงส่องมาให้ไม่ได้นะขัดลาภนะอย่าให้ไฟทางเดินเสีย5 6อย่าซื้อหวยกับคนอารมณ์ไม่ดีจะรู้ได้ยังไงนะคนโมโหร้ายหงุดหงิดง่ายขี้ไวๆเนี่ยจะนำพามาแต่เรื่องลางร้ายและกับความคิดลบๆมาให้เรานะซื้อขาประจำซื้อกับคนที่คงขายอารมณ์ดีหัวเราะอยู่นะนั่นแหละอย่าไปซื้อกับคนอารมณ์ไม่ดีนะ7อย่าซื้อในบริเวณที่ก่อสร้างทำเลไม่ดีทำเลแย่ๆมีแต่สิ่งวุ่นวายรอบตัวนี่อับโชคเฉาดวงไม่เหมาะแก่คนรวยๆจากหวยหรอกนะอย่าไปซื้อนะบริเวณที่กำลังก่อสร้างอะไรฝุ่นคลุ้งอย่าให้สลากยับยุยี่เด็ดขาดนี่คือข้อ8อันนี้สำคัญที่สุดครับอันนี้ไม่ได้เลยนะสลากใบนี้กำลังจะกลายเป็นเงินล้านอย่าปล่อยให้ยับไร้ค่าไร้ราคาเด็ดขาดแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าใส่กรอบเลี่ยมทองอะนะไม่ต้องฉะนั้น8ข้อที่โบราณเขาว่ามานะครับ1อย่าทำให้น้ำที่บ้านรั่ว2อย่าวางของเกะกะขวางประตู3ล้างจานให้เรียบร้อยอย่าปล่อยค้างคืน4อย่าใส่เสื้อผ้าขาด5อย่าให้ไฟทางเดินเสีย6อย่าซื้อหวยกับคนอารมณ์ไม่ดี7อย่าซื้อในบริเวณที่ก่อสร้างและ8อย่าให้สลากยับยุ่ยี่เด็ดขาด8ข้อไม่ยากนี่ครับก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนักหนาก็ลองทำดูก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนี่ใช่ไหม8อย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เลขเด็ดที่จะได้มานี่มาหลายสำนักเหลือเกินแต่ว่าชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงนี้ต้องยอมรับแล้วครับว่าสำนักที่เลขให้เลขเด็ดได้แม่นแล้วก็มีของบนน่ะนะหัวหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มไปหมดน่ะก็มาจากหวยขันน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์ครับเป๊ะพอสมควรวัดสว่างอารมณ์เนี่ยมีหลายที่นะครับมีที่ขุนแก้วนครชัยศรีวัดสว่างอารมณ์เนี่ยบางเลนนนทบุรีสุพรรณบุรีสันป่าตองฉะเชิงเทราฉะนั้นเวลาที่คุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเนี่ยหรือจะนั่งแท็กซี่ไปเนี่ยนั่งเหมารถตู้ไปเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะครับว่าไปวัดสว่างอารมณ์ไหนแค่นครปฐมนี่ยังมีวัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีกับบางเลนเลยนะเดี๋ยวก็เผลอพาไปสันป่าตองแล้วจะยุ่งฉะนั้นตรงนี้ครับวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วนครชัยศรีตรงนี้แหละครับที่กำลังฮือฮากันอยู่เพราะจะเป็นเขาเรียกว่าหวยขันน้ำมนต์ตาทองงิ้วรายแห่งวัดสว่างอารมณ์นี่แหละครับตาทองงิ้วรายนี่เป็นใครเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับ
็นหุ่นขี้ผึ้งตาทองนิ้วรายนี่เป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วมายังไงล่ะหุ่นขี้ผึ้งนี้มาอยู่ที่วัดนี้ได้ยังไงต้องย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2555นะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนตู้มก็ให้นะครับตาย4ศพที่ทางรถไฟทางผ่านที่งิ้วรายนครปฐมหลังจากที่ตู้มก็ให้เนี่ยแหละครับตายยกครัวเลยนะ4ศพนี่ชาวบ้านละแวกนั้นก็จะเห็นนะครับวิญญาณหลอกหลอนยามค่ำคืนใจไม่ค่อยดีเลยครับก็เลยเชิญเกจิอาจารย์มาจัดทำบุญใหญ่นะครับก็มากันละมาทำบุญใหญ่ทั้งญาติผู้เสียชีวิตก็มากันละครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับโดยที่ชาวบ้านงิ้วรายนครชัยศรีก่อนที่จะเชิญหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อมาทำพิธีเนี่ยพระเกจิดังอะนะมาปัดเป่ารังควานก็กลางค่ำกลางคืนเขาก็เห็นกันนะเห็นเดินไปมั่งนั่งมั่งอยู่ตามรางรถไฟมืดๆนั่นแหละครับก็หลวงพ่อแป๊ะนี่แหละครับก็มาท่านพระครูยติธรรมานุยุตินะครับพระครูยติธรรมมานุยุตหรืออาจารย์แป๊ะนี่แหละครับเกจิดังวัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีก็มาประกอบพิธีให้มีการเจริญพระพุทธมนต์สวดส่งดวงวิญญาณ9รูปนะครับโดยที่ทางด้านท่านอาจารย์แป๊ะท่านพระครูเนี่ยก็ได้จัดทำนะครับหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ชื่อว่าตาทองนี่แหละครับแล้วก็อัญเชิญนี่แหละตาทองเนี่ยไปไว้ที่วัดสว่างอารมณ์วัดที่ท่านพระอาจารย์อยู่นั่นแหละครับก็ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่นี่อีกเลยนะครับที่ผมพูดมานี่ 5-6 ปีแล้วนะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลยนะมันก็แปลกนะปกติแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าปีนึง 3-4 ครั้งละครับมีคนตายที่นั่นนะนี่5ปีแล้วไม่มีเลยนะครับแล้วหุ่นตาทองนี่แหละครับวัดสว่างอารมณ์นะที่พระอาจารย์แปะมาทำตรงนี้แล้วเอาไปไว้ที่วัดของที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยนครชัยศรีอุ้ยพระเจ้าพระคุณลุนช่องขันน้ำมนต์เนี่ยเอาไปดูเถอะครับช่วงวันที่วันหวยออกวันที่1วันที่16เนี่ยหาที่จอดรถไม่ได้กันแล้วกันนะหาที่จอดรถไม่ได้กันแล้วกันคนนี่ยาวเหยียดเลยทีเดียวก็ตามความเชื่อตามความศรัทธาตรงนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมก็มาดูกันนะครับว่างวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560งวดนี้นี่มาแล้วครับหวยน้ำมนต์มาแล้ววัดสว่างอารมณ์หวยก็ดูกันหวยหลวงพ่อปากแดงนครนายกก็มากันแล้วอ่ะตาดีได้ตาร้ายเสียดวงใครดวงมันนะครับก็ฝากไว้กันแล้วกันนะครับว่าถ้าจะเล่นตรงนี้นะครับก็พอประมาณนะครับพอประมาณนะครับขอให้ถูกหวยขอให้รวยเบอร์ลอตเตอรี่กันทุกท่านเลยทีเดียวนะครับทุกคนเลย